สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามาจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของคุณได้ไพ่ The Chariot Five of Swords Six of Swords นะครับราชินีถือดาบราชินีถือเหรียญวงล้อแห่งโชคลาภ8ถ้วยนะครับ3ไม้เป็นไพ่อัศวินถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่4เหรียญอิทธิพลใต้สำรับได้ราชินีถือถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับไพ่ใบแรกเนี่ยได้ Five of Swords เกิดขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในเรื่องของ Mindset ในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเพิ่งรีบเร่งกับการที่เราจะต้องได้จัสกับเขาหรือมีปัญหากับเขากับในเรื่องของการเรียกร้องเอ่ยนะครับหรือในเรื่องของการที่อยากจะได้ของการผูกมัดเอ่ยในเรื่องของการแต่งงานการได้คอมมิตเมนต์เอ่ยแบบนี้เป็นต้นชาวราศีมังกรนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ mindset ของเราด้วยบางทีเราอาจจะมีความคิดที่อาจจะเหมือนกับต้องการคำตอบใดนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดในลักษณะของผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เราอาจจะต้องเผชิญกับความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ค่อนข้างหงุดหงิดใจไพ่ห้าดาบมานะครับแปลว่าการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจการมีในเรื่องของการเอาชนะกันมีในเรื่องของการที่อาจจะมีการทรยศหักหลังกันและกันอาจจะเป็นตัวเราหรือเป็นตัวเขาก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันได้เหมือนกันเนาะก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปกับการดูทิศทางกับความรักความสัมพันธ์แต่คุณยังไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปถ้าไพ่ใบนี้มาแปลว่าตัวคุณจะอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจแล้วก็ในเรื่องของภาวะอารมณ์อย่าเพิ่งก่อคลื่นของการกระทำอย่าเพิ่งที่จะใช้ในเรื่องของวาจาคำพูดที่แบบหักหาน้ำใจกันนะครับหรือว่าแบบแตกคอกันแบบนั้นเป็นต้นไอ้ต้องค่อยๆเป็นแหละค่อยๆไปสักนิดเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความแบบไม่เข้าใจกันเราคิดอย่างเขาคิดอย่างมันอาจจะดูเหมือนกับปรับและจูนกันไม่ได้สุดท้ายก็เป็นการทะเลาะเบาะแหว่งกันอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะต้องจบและอาจจะต้องเดินจากกันไปก็ได้อาจจะเป็นตัวเราหรือตัวเขาก็ได้มีขึ้นเอ็กออฟคัพเกิดขึ้นเอ็กออฟคัพเนี่ยนะครับมันเป็นสาเหตุของการทะเลาะกันก่อนแล้วมันจะทำให้เกิดลักษณะของการที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เราต้องการมันเหมือนกับไปผิดทางนะครับดังนั้นจึงอยากจะละทิ้งแล้วเดินจากไปหันหลังนะครับอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่หันหลังเดินจากความรักครั้งนี้ไปหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่อาจจะหันหลังจากตัวคุณไปมันก็มีอยู่2กรณีอยู่ที่ว่าเป็นใครที่อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดใจและทนไม่ไหวก่อนแล้วก็จะมีโอกาสที่อยากจะเดินไปตายระดับหน้าเพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันทะเลาะเบาะแหว่งอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนไม่สบายใจอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกมีแต่ปัญหามีแต่ในเรื่องของความรู้สึกที่แบบไม่โอเคต่อกันดังนั้นคือวิธีนะครับวิธีแก้ถ้าเป็นที่ตัวเราเราก็อาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ก่อนเป็นอันดับแรกอันดับที่สองคุณต้องมีระยะห่างระหว่างเขากับคุณก่อนถ้าเรายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเรายังไม่อยากเดินจากเขาไปหรือยังไม่ได้อยากให้เขาเดินจากเราไปแบบแปดถ้วยเราก็ควรจะต้องพยายามเหมือนกับ
ปล่อยวางเวลาไว้แล้วก็ค่อยๆเติมเต็มภาวะความสุขความหวังให้กับตัวเองแล้วค่อยๆอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขามากจนเกินไปนะครับเราก็ต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยไพ่ใบนี้เลย Tree of Wands เกิดขึ้น Tree of Wands แปลว่าไพ่ของการอดทนการรอคอยอันนี้คือเป็นไพ่ที่แม่มดคนนี้กำลังใช้เวทมนต์กับการที่จะส่องอนาคตนะครับหรือส่องดูในเรื่องของคือถ้าเกิดตีเป็นในเรื่องของไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าบางคนอาจจะส่อง Facebook ส่อง LINE ส่อง IG อะไรแบบเนี้ยของเราอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้หรือแอปต่างๆเนี่ยอาจจะส่องอยู่ก็ได้เนาะอาจจะสังเกตพฤติกรรมหรือว่าดูเหตุการณ์ว่าเขาคุยกับใครไลค์ใครเลิฟใครอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเราก็อาจจะยังจับตาเพ่งเล็งดูสถานการณ์อยู่แบบนั้นเป็นต้นแต่เป็นการอดทนการรอคอยที่อาจจะทำให้ตัวเราเองนั้นอาจจะต้องพยายามเขาเรียกว่าบางอย่างอย่าเพิ่งไปแบบรู้มากจนเกินไปหรือเข้าไปติดตามเกาะสถานการณ์มากจนเกินไปยิ่งรู้ก็ยิ่งทุกข์นะครับยิ่งรู้เราก็ยิ่งจะมาทะเลาะกับเขาเพราะว่าบางทีเราไปเห็นอะไรที่มันบาดตาบาดใจอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณทำแบบนั้นไม่ถูกนะคุณไปคุยกับคนแบบนั้นได้ไงคุณไปคุยกับคนนั้นได้ยังไงในเมื่อคุณก็ยังมีฉันเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วทำไมต้องไปคุยกับคนนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นในลักษณะของการที่ส่องแล้วมันมีปัญหามีไพ่ควีนออฟสอดเกิดขึ้นอันนี้เป็นราศีธาตุลมกุมตุลแล้วก็ราศีเมถุนเราอาจจะมีการเรียกร้องในบางสิ่งบางอย่างกับเขามากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเขาทำไม่ถูกต้องนะทำไมเขาต้องไปแบบคุยกับคนนั้นล่ะทำไมต้องไปคุยกับคนนี้ล่ะเดี๋ยวมีซัมติงบางอย่างหรือเปล่าทำไมถึงแบบไปกดไลค์ไปกดเลิฟกันไปคุยกับเขาแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีเราไปส่องมันก็เจออะไรที่บาดตาบาดใจแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคือความผิดทั้งที่ตามจริงเขาอาจจะแค่กดไลค์กดเลิฟเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบกดไปกดกลับมันก็แค่นั้นแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แค่นี้แหละมันต้องมากกว่านี้แน่ๆเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดลักษณะของการมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวใจอารมณ์ในลักษณะของความหึงหวงเกิดขึ้นได้ราชินีถือดาบราชินีถือดาบคือผู้ที่เทรนตรงผู้ที่พิทักษ์กฎระเบียบข้อบังคับเป็นคนที่เหมือนกับจะต้องแบบเหมือนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจะต้องให้เขาพูดว่าตกลงสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำคืออะไรต้องการที่จะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่ามีซัมติงกับคนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสของการที่เราอาจจะไปกดดันกับคำตอบกับสิ่งต่างๆแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับราชินีถือดาบเนี่ยมาพร้อมกับอัศวินถือดาบด้วยอัศวินถือดาบก็แปลว่าเราก็รู้สึกเหมือนกับอารมณ์พุ่งพ่านเขาก็แรงมากับเราตอบกลับด้วยเหมือนกันเนาะพูดง่ายคือคนหนึ่งก็แรงมาคนหนึ่งก็ตอบกลับแรงไปมันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับมีปัญหาต่อกันนะครับแล้วก็มีลักษณะของคำพูดคำจาที่พูดแล้วก็ไม่ถนอมน้ำใจกันอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันเลยทำให้ทุกอย่างในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทะเลาะเบาแหวงกันไปใหญ่นะครับแล้วก็มีแต่ปัญหาที่ต้องถกกันต้องเถียงกันแบบนั้นเป็นต้นคือจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าเราอะได้รับรู้อะไรมาบางอย่างคุณก็ควรจะต้องพยายามใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยๆ คิดค่อยๆทำตอนที่ตัวคุณเองมีอารมณ์ในเรื่องของการที่เรารู้สึกแบบเลือดขึ้นหน้าหรือเราแบบมีความหึงหวงอะไรเงี้ยครับเนี่ยไพ่ใบนี้คือ Four of Pentacles คือการหึงหวงความรู้สึกยึดติดความรู้สึกแบบไม่ปล่อยวางมีความรู้สึกที่แบบเหมือนกับเราต้องการคำตอบหรือในเรื่องของความอยากรู้อะไรบางอย่างนะครับแต่ก็กลัวการสูญเสียเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะกอดรัดทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหมือนผู้ชายคนนี้กำลังนั่งทับหีบสมบัติอยู่และลงกรประตูหลายชั้นมากให้น้องแมวไปเฝ้าหน้าต่างเพราะกลัวว่าจะมีใครมาเอาในเรื่องของสมบัติไปมันก็เหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกที่ยึดติดมีความรู้สึกที่แบบมีความหึงหวงมีความหวาดระแวงอยู่ในตัวแล้วเราก็ต้องการคำตอบในสิ่งที่เราต้องการอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็ไปกดดันกับเขาอย่างที่บอกว่าความกดดันของเขากับเราเนี่ยมันอาจจะทำให้บีบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเดินจากเราไปก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเราพยายามปล่อยวางความรู้สึกจากไพ่6ดาบก่อนนะครับ6ดาบคือการเอาชนะในเรื่องของภาวะอารมณ์จิตใจของเราถ้าเราเลือดขึ้นหน้าเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเราพยายามสงบจิตสงบใจพยายามที่จะนิ่งแล้วก็ใช้ตกผลึกในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึก
คุณจะสามารถเยียวยาและปล่อยวางในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองได้แล้วเราก็จะสามารถแบบค่อยๆแบบคุยกับเขาได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเจรจาติดต่อกับเขาไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เหมือนกับหาความชัดเจนนะครับหรือว่าพยายามให้เขาเคลียร์ในเรื่องของปัญหาหรือในสิ่งต่างๆที่เราต้องการไพ่6ดาบแปลว่าการฟื้นฟูการเยียวยาการเผชิญหน้ากับความจริงเหมือนกับแม่มดคนนี้กำลังจะนำพาดาบดาบมันแปลว่าอุปสรรคกำลังจะพาดาบเนี้ยไปสู่ดินแดนอื่นนะครับเพราะว่าดินแดนแม่มดนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับพ่อมดแม่มดเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเศร้าโศกความเสียใจก็เลยอยากจะอาสาทำให้ทุกอย่างนั้นเกิดในลักษณะของความรู้สึกความสงบแบบนั้นเป็นต้นเนาะเราก็จะค่อยๆฟื้นฟูไปแนวโน้มทิศทางที่ดีนะอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยการเลือกเส้นทางไพ่เดอะชาริออตคือพยายามสมดุลในเรื่องของภาวะจิตใจภาวะความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำและเขาคิดเขาทำมันมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปชาริออตเนี่ยแปลว่าไพ่ของขุนศึกนะครับแปลว่าเราอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการดิ้นรนนะครับแล้วก็พยายามปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะมีสถานการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นรอมชอมกันได้มากขึ้นนะครับถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็พยายามตกผลึกกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์หาจุดกึ่งกลางระหว่างกันนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีในเรื่องของความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับฟื้นฟูเยียวยาจิตใจได้ดีขึ้นและมีโอกาสที่เราจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีรูปแบบกับความรักที่ดีต่อกันได้จากวงล้อแห่งโชคลาภวงล้อแห่งโชคลาภแปลว่ามีโอกาสที่เราจะได้ความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นราชินีถือเหรียญและราชินีถือถ้วยขึ้นมาในสำหรับแปลว่าชาวมังกรค่อนข้างมีโอกาสที่จะลงรอยกับคู่ของคนรักได้นะถ้าเราพึงปฏิบัติให้เป็นราชินีถือเหรียญและก็ราชินีถือถ้วยอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินพฤษภกันมังกรและราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกและก็ราศีมีนเหลือราศีธาตุไฟที่ไม่ได้ขึ้นเนาะดังนั้นคุณเลือกเอานะครับว่าเราจะเป็นราชินีแบบไหนราชินีมีอยู่3แบบนะครับเป็นแบบราชินีถือเหรียญคืออดทนอดกลั้นนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับรอคอยอย่างมีสติหรือแล้วก็มีอิสระต่อการคิดในการตัดสินใจหรือคุณจะเป็นราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยคือผู้ที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็เติมเต็มภาวะความสุขความหวังให้กับตัวเขาโดยที่เราก็ต้องใช้เวลากับการอดทนการดูแลการเทคแคร์การเอาใจใส่กับเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เราสามารถจะเติมเต็มภาวะความสุขให้กับตัวเขาแล้วก็ตัวเราได้อดทนและรอคอยได้หรือคุณจะเลือกเป็นราชินีถือดาบราชินีถือดาบคือผู้ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งผู้ที่มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงพดุงความยุติธรรมแต่จะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจและเกรี้ยวกราดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเชิงลักษณะของความกดดันและบังคับด้วยไม่เหมือนราชินีสองคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์อร่วยนะครับแล้วก็เติมเต็มภาวะความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของภาวะจิตใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็อดทนและรอคอยได้แต่ราชินีถือดาบเป็นการที่ค่อนข้างจะต้องการความชัดเจนและความตรงนะครับแล้วจะไม่อดทนไม่รอคอยนะอันนี้จะต่างจากคนอื่นบ้างอยู่ที่ตัวคุณเลือกนะครับว่าคุณจะเป็นแบบไหนถ้าคุณเป็นแบบราชินีถือดาบอันนี้ก็ต้องมีปัญหากันแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นราชินีถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือถ้วยก็แค่ต้องอดทนแล้วก็รอคอยทุกอย่างก็จะมีความสุขความสมหวังได้มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาตัวคุณแล้วก็มีความสุขความหวังได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะได้คอมมิตเมนต์ก็ได้ในสำหรับบางคนนะสำหรับคนที่พึงปฏิบัติในทางเป็นราชินีถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือถ้วยเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ